มาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์โฉมใหม่นะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดอยู่ที่8นะคะด้วยไพ่พระพิฆเนศนะคะก่อนอื่นคุณหมอขอแนะนำนะคะเป็นแหวนนาคราชนะคะกำไลนาคราชนะคะแล้วก็เป็นแหวนนพเก้าเสริมดวงนะคะท่านใดที่อยากเช่าบูชาก็เข้าไปอยู่ที่ Facebook หมอยหน้าแม่นๆนะคะโอเคค่ะมีโอกาสได้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาภได้รางวัลใหญ่นะคะมีโอกาสได้จับเงินล้านนะคะท่านที่เกิดที่8นะคะความรักก็ถือว่าดีนะคะมีโอกาสพบรักนะคะได้มั่นหมายเข้าสู่ชีสมรสได้แต่งงานนะคะท่านที่เกิดวันที่8นะคะแล้วก็ใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะความสวยความงามถือว่าโดดเด่นมากนะคะสำหรับท่านที่เกิดที่8นะคะความรักใครที่เลิกรากันแล้วก็มีโอกาสรีเทิร์นกลับมาเจอกันได้แฟนเด็กนะคะแต่นี้สุขภาพไม่ดีนะคะสำหรับที่เกิดอยู่วันที่8นะสุขภาพไม่ดีมีการเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะเจ็บป่วยนะคะตรงนี้นะคะก็ถือว่าไม่ดีนะคะใครที่สมัครเรียนเราสัมภาษณ์งานอยู่ก็มีโอกาสได้งานทำดีๆนะคะคุณหมอก็อยากให้ไปสักการะพระพิฆเนศนะคะถือว่าดีนะคะใครที่มีความรักแล้วก็ถือว่าสุขสมหวังนะคะคุณมีโอกาสนะคะมีซื้อบ้านใหม่รถใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังของคุณเป็นที่8เลขนำโชคได้เลข19นะคะคุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์โฉมใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะ